สวัสดี FC ทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ของเรานะฮะดูแง่เจริญการช่างนะครับก็วันนี้รับอีก 1,000 นะครับสำหรับ BT 50ความมั่นเร็วตัวแรกนะครับเครื่องยนต์ 2.5 นะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์สตาร์ทติดระดับตอนนี้ติดนะแต่ว่ากว่าจะติดก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 รอบเลยนะครับกว่าเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเดินนิ่งนะตอนนี้ก็จะให้ทีมงานดูค่าสดของปั๊มก่อนนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะก็เบื้องต้นนะคันนี้เราได้นำหัวฉีดนะครับออกมากดเทสดูแล้วนะครับสรุปว่าคันนี้เขาหัวฉีดทำมาแล้วนะแต่ว่าเราก็ขอเช็คก่อนนะครับแรงดันปั๊มขณะเดินเบานะฮะอยู่ที่ 30,000 นิดๆ นะก็คือว่าปกตินะครับจะดูได้2แบบดูเป็นดูค่าเมตริกก็คันนี้เอาให้ทีมงานลองดับเครื่องหน่อยตอนนี้อยู่ 30,000 กว่าหรือว่าปกตินะฮะจะทิ้งไว้ประมาณ 4-5 นาทีนะครับลุ่มๆหมดประมาณ700สตาร์ทเลยนี่ทดสอบเครื่องยนต์ดับเองนะเราลองใหม่อีกทีเอาเดี๋ยวมีสวิงนะครับมีสวิงแต่ผมดับเครื่องนะฮะนับหนึ่งถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปิดออนนะฮะสตาร์ทครับติดนะครับเครื่องยนต์ดับเองนะครับเครื่องยนต์ก็ดับลงมาเองสตาร์ทใหม่ติดดับนะครับสวิงคราวนี้ปัญหานะครับเราค่อยๆไล่ไปนะเบื้องต้นเราเอาหัวฉีดมาเทสนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับหัวฉีดไม่เสียนำรางมาทดสอบนะครับก็อาการแบบเดิมนะสรุปตอนนี้เหลืออะไรเอ่ยปั๊มผมมันเร็วนะเดี๋ยวเราจะนำปั๊มนะออกมาดูนะตอนนี้ปัญหามันใช่อย่างที่เราค่อยๆทำการวิเคราะห์ไปหรือไม่นะเพราะแรงดันปั๊มนั้นต่ำเกินนะบางครั้งสตาร์ทขึ้นมามันได้แค่หมื่นนิดๆนะก็ไม่ติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับพอมันได้ 30,000 ปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะเดินนิ่งนะตัวเลขประมาณ 32,000 นะเครื่องยนต์ก็จะเดินนิ่งนะครับโอเคคันนี้เดี๋ยวเราถอดปั๊มนะมาดูปัญหาเกิดจากอะไรนะครับนะไปต่อ BT 50คันนี้ถอดปั๊มออกมาแล้วนะฮะปั๊มเดี๋ยวเราจะนำปั๊มไปเทสนะฮะแล้วก็ดูนะการสร้างแรงดันของปั๊มนะครับว่าจะผ่านไหมนะถ้าไม่ผ่านก็ต้องซ่อมนะหรือทำการแก้ไขนะฮะให้นะสำหรับปั๊มลูกนี้โอเครู้เรื่องต่อปั๊มเทสน้ำมันเปลี่ยนชุดโอลงโอลิงให้นะฮะปั๊มใช้ได้นะครับแต่ว่าหอดออกมาแล้วยังไงก็หรือเปลี่ยนชุดโอลงโอลิงให้ใหม่นะครับทีนี้ก็ต้องประกอบนะการถอดก็ต้องเปลี่ยนชุดซีนนะครับบางตัวนะโอลิงตรงนี้ก็เปลี่ยนให้นะก็ต้องถอดนี่ฮะก็เรียกอะไรเอ่ยเซมิดัมมิ่งนะต้องถอดนะครับรุ่นนี้อยู่ด้านหลังใต้ท่อร่วม ID ขวามือตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นความเร็วตัวแรกนะครับเอาก็คันนี้ปั๊มเทสจบเรียบร้อยยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะสตาร์ทติดไม่ติดนะครับสำหรับคันนี้BD 50นะครับคันนี้เช็คว้าวนะฮะใหม่ตั้งมาร์กใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งนะครับเบื้องต้นเราเจอชุดสายพานทัมมิ่งนะครับมันยืดนะครับสายพานยืดนะฮะทดสอบแต่ว่าเราแกะไอฝาหน้าเครื่องมาดูมาร์กนะเราเห็นสายพานมันเก่ามากนะแล้วก็ยืดด้วยนะฮะก็เลยจัดการเปลี่ยนให้นะครับอะไรที่ใช้เทสนะครับ
นี่ทำไมเราตัดสินใจเปลี่ยนสายพานนะครับมันมีสาเหตุของมันนะครับคือสายพานเริ่มแตกนะครับร้าวนะฮะอันเนี้ยรุ่นนี้เป็นบ่อยมากนะคือวิ่งไปสายพานรูดขาดเองนะแล้วก็กระเดื่องวาวนะคดหักนะครับเสียเงินหมื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปอีกระดับนึงนะที่ว่าปัญหานี้มันมาเกิดตรงนี้พอดีนะเลยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องสายพันธุ์ทัมมิ่งขาดนะครับอ้าววิธี50นะครับลองเซ็นเซอร์ CKP เรียบร้อยแล้วนะอาการเดิมก็ยังอยู่สตาร์ทติดระดับนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือกล่องต้องหากล่องมาทดสอบนะฮะสำหรับวันนี้หัวฉีดเทสแล้วปกตินะครับปั๊มเทสปกตินะครับแล้วก็สายพานยืดนะเปลี่ยนได้เรียบร้อยรู้เรื่องก็เดี๋ยวนำกล่องเทสนะครับน่าจะจบที่กล่องนะสำหรับคันนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับกล่องมันค่อนข้างหายากผมโทรไปหาหลายเจ้าแล้วนะครับไม่มีนะมีแต่ว่าไหม้หมดนะครับก็เดี๋ยวเอากล่องนะหากล่องมาทดสอบให้ FC รอหน่อยแล้วกันนะสำหรับคันนี้เนาะโอเคตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดแล้วนะครับไปต่อมินิ50หากล่องมาทดสอบนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือกล่อง PCM หรือว่ากล่อง ECU นะฮะเพื่อจะทดสอบนะเพราะว่าระบบอื่นๆเราเช็คแบบ 100% แล้วนะครับก็นะดูทุกจุดดูให้ทุกจุดนะครับแม้แต่สายพานเรายังถอดออกมาดูเลยว่ามันยืดนะฮะสายพานมันยืดเปลี่ยนลอกก็เปลี่ยนไปชุดนึงเลยนะครับหัวฉีดอย่างที่บอกเช็คแล้วปั๊มเช็คแล้ว 100% ที่เหลือก็เรื่องของระบบไฟละนะอย่างพวกปั๊มยงปั๊มแยกตัวนี้นะโอ้ลองไม่รู้กี่ตัวนะลองปั๊มเย็ด 2-3 รอบเอาถังน้ำมันนะต่อตรงนะครับสตาร์ทเหมือนเดิมฉะนั้นเราต้องดูพวกชิ้นส่วนอะไรด้านนอกก่อนนะครับเนี่ยก็จะมีพวกเซ็นเซอร์นะแกมแล้วก็เซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงนะก็เรียกอะไร CKP หรือว่า CMP นะฮะทดสอบหมดแล้วอาการเดิมก็ยังอยู่นะก็เหลืออย่างเดียวก็เป็นกล่องECU นะเพื่อนช่างน่าจะเจอกันบ่อยอยู่รุ่นนี้สตาร์ทติดระดับนะก็เป็นแนวทางด้วยนะฮะสำหรับบางท่านนะที่ยังไม่รู้นะฮะแล้วก็บางท่านที่รู้แล้วก็อาจจะดูแล้วขำๆไปนะ งานการวิ่งก็งานก็ต้องขอเวลาจริงๆเพราะงานรถมันเป็นปัญหานะครับก็เราก็ทำหลายรุ่นนะฮะหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับก็รอตามคันนี้จบแน่นอนนะครับมาดูกันต่อคันนี้ที่ว่าเรื่องด้วยสตาร์ทติดระดับนะครับ BT50กล่องไปทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใส่เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แล้วลองดับปิดสวิตช์แล้วสตาร์ทใหม่ดิทดสอบอีกรอบบึ้มปกติเขาจะสตาร์ทขึ้นมาติดแล้วก็ดับเองนะฮะคันนี้สรุปปัญหาเกิดจากกล่องนะครับกล่อง ECU ในนะตอนนี้กล่องตัวนี้วางอยู่ข้างในรถนะในห้องโดยสารนะครับสรุปเลยกล่องพังนะคันนี้โอ้ยหลายรูปแบบแล้วเกินนะฮะรถมาแต่ละคันนะครับแต่ก็จบด้วยดีนะครับทดสอบอีกทีนะคันนี้ถ้าระดับเครื่องยนต์นะฮะ
ทิ้งไว้สักพักนึงนะครับแล้วสตาร์ทขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะติดเองแล้วดับนะครับทดสอบจบแล้วนะคันนี้จบเรียบร้อย เราลองทุกสิ่งทุกอย่างนะลองจากจุดง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นนะฮะอันนี้ปั๊มนะฮะปั๊มฟิลเตอร์กองจัดการทดสอบดูหมดทุกอย่างแม้แต่ SCV valve นะให้ดูตัวนี้นะอะไหล่เดิมยังวางอยู่ที่รถนะแล้วก็เซ็นเซอร์นะฮะทดสอบแต่ว่าเราแกะไปฝาหน้าเครื่องมาดูมาร์กนะเราเห็นสายพันมันเก่ามากนะแล้วก็ยืดด้วยนะฮะก็เลยจัดการเปลี่ยนให้นะครับอะไรที่ใช้เทสนะครับนี่ทำไมเราตัดสินใจเปลี่ยนสายพันนะครับมันมีสาเหตุของมันนะครับคือสายพันเริ่มแตกนะครับร้าวนะฮะอันเนี้ยรุ่นนี้เป็นบ่อยมากนะคือวิ่งไปสายพันรูดขาดเองนะแล้วก็กระเดื่องวาวนะคดหักนะครับเสียเงินหมื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปอีกระดับนึงนะที่ว่าปัญหานี้มันมาเกิดตรงนี้พอดีนะเลยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องสายพันธุ์ทัมมิ่งขาดนะครับคันนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนส่งนะเราจะนำรถคันนี้ออกไปวิ่งทดสอบดูก่อนนะอีก1รอบก่อนจะส่งมอบให้กับ MC ของเรานะครับนะกับคลิปนี้แค่นี้จบเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้นะก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะเช็คไปทีละจุดละอย่างกว่าจะเจอปัญหาที่แท้จริงของเขานะครับคือกล้อง ECU เสียนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะกดติดตามทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญเงินช่างนะครับและทางเพจ Facebook อู่แง่เจริญเงินช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งฮะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่เจริญการช่างนะครับ